สวัสดีนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ Isuzu Miu X นะครับปี2015นะครับคลิปที่แล้วนี่เป็นการรื้อฝาสูบนะครับคลิปนี้จะเป็นการล้างแล้วก็เป็นการประกอบของฝาสูบนะครับตัวนี้รหัสเครื่อง CJJ1 นะครับซึ่งเป็นเครื่องตัวเดียวกับ Isuzu All New นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการล้างอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวจะทำการประกอบนะครับตามมาเลยครับผมทำการล้างท่อไอดีไปเลยนะครับเพราะว่าท่อไอดีนั้นสกปรกแล้วก็อุดตันด้วยคราบเขม่านะครับต้องล้างคราบเขม่ารวมถึงคราบยางปะตอยที่มันเหนียวเหนียวนะครับออกจากท่อไอดีและท่อไอเสียออกให้หมดนะครับเพื่อจะทำให้เครื่องมันโล่งที่สุดนะครับในขณะที่ใช้งานนะครับผม
้ลมเป่าให้แห้งสนิทนะครับเพื่อจะเตรียมตัวในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปนะครับแล้วจะประกอบท่อไอดีเข้าไปก่อนนะครับแล้วจึงจะยกฝาสูบเข้าไปประกบที่เสื้อสูบนะครับผมเกณฑ์ท่อไอดีเราก็พ่นด้วยคอปเปอร์นะครับเพื่อจะให้มีความทนทานกับความร้อนได้สูงนะครับผมThank you.
FC นะครับถามเข้ามานะครับว่าในการถอดท่อ ID นะครับใช้กุญแจตัวอะไรบ้างนะครับใช้อยู่2เบอร์นะครับคือเบอร์12นะครับ12หกเหลี่ยมแล้วก็เบอร์8 12เหลี่ยมนะครับใช้2ตัวรวมทั้ง CJK1 และ CJJ1 นะครับจะใช้เหมือนกันนะครับก็คือเบอร์12หกเหลี่ยมแล้วก็เบอร์8 12เหลี่ยมนะครับผมในส่วนของประเกนฝาสูบจะแบ่งออกเป็นประเกน2ชิ้นนะครับชิ้นแรกจะเป็นประเกนฝาโซ่ตัวหน้านะครับชิ้นที่2จะเป็นประเกนฝาสูบ2ชิ้นเนี่ยมีความสำคัญพอๆกันนะครับจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าเวลาเราวางฝาสูบลงไปเนี่ยไอ้2แผ่นเนี้ยจะต้องเป็นเสมือนเป็นแผ่นเดียวกันความหมายก็คือจะต้องมีความใหม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอันหนึ่งสูงอันหนึ่งต่ำเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราอัดฝาสูบเข้าไปตามสเปคของโรงงานเนี่ยมันก็จะไม่แนบสนิทนะครับก็จะเกิดอาการน้ำมันเครื่องเล็ดลอดออกจากประเกนฝาหน้าของโซ่ได้นะครับฉะนั้นต้องระวังนะครับนี่คือเป็นขั้นตอนในการใส่ฝาสูบประกบเข้าไปในเสื้อสูบนะครับผมเครื่องรุ่นใหม่มีการพัฒนาขึ้นนะครับสังเกตได้จากฝาสูบนะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าเนี่ยฝาสูบจะมีฝาที่เต็มเข้ามานะครับจะล้วงเอาเฟืองของโซ่ลาวลิ้นเนี่ยลำบากมากนะครับฝาสูบรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมีการล้วงเอาอุปกรณ์เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความกระทัดรัดขึ้นผมว่าการพัฒนาของเขาเนี่ยดีมากๆเลยผมยังชอบเลยนะครับผม
น็อตฝาสูบของ CJ J1 นะครับจะมีแหวนรองน็อตฝาสูบทุกตัวนะครับน็อตจะใช้เป็นเบอร์17นะครับในส่วนของน็อตยึดฝาสูบตัวหน้าซึ่งเป็นฝาสูบประกบของโซ่ราวลิ้นนะครับจะใช้เบอร์12นะครับเป็นตัวยึดแล้วก็จะแอบอยู่หลังของรางโซ่นะครับตัวหนึ่งต้องระวังนะครับตัวนี้เป็นมันจะแอบไว้เลยฉะนั้นเวลาถอดเนี่ยจะต้องถอดตัวที่แอบอยู่หลังรางโซ่ด้วยนะครับไม่งั้นฝาสูบเอาไม่
ใช้ปอนขันฝาสูบนะครับอัดลงไปก่อนนะครับ60ปอนนะครับเราจะทำการอัดทั้งหมด3ครั้งนะครับเดี๋ยวจะดูให้ดีนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มีการอัพเทอร์โบมาฉะนั้นจะต้องอัดฝาสูบแยกเป็น3ครั้งนะครับผมครั้งที่2เราจะใช้ด้ามขันหนักนะครับขัน90องศาโดยประมาณนะครับครั้งแรกอัดปอนไปก่อนครั้งที่2อัดเป็น90องศานะครับครั้งที่3ผมจะอัดปอนลงไปอีกนะครับอัดลงไปถึงประมาณ120ปอนนะครับซึ่งน็อตเนี่ยเกือบจะขาดนะครับแต่ว่าผมดูตามปอนนะครับยังไงก็ไม่ขาดนะครับผมเมื่ออัดปอนจน
ครบทุกตัวนะครับตามค่าที่กำหนดแต่ว่าจริงๆค่ากำหนดเนี่ยอาจแค่2ครั้งแต่คันนี้มันพิเศษก็คือมีการเปลี่ยนเทอร์โบมาฉะนั้นแรงอัดมันเนี่ยผมก็เลยเบิ้ลให้นะครับอันนี้คือสูตรของทางอู่นะครับไม่เกี่ยวกับทางโรงงานนะครับเพราะว่าเราต้องอัดฝาสูบให้แน่นที่สุดนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับว่าช่างอีกคนหนึ่งก็อาจจะทำอีกอย่างหนึ่งส่วนผมก็จะทำอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะผสมผสานระหว่างรถดีเซลผสมกับรถเบนซินนะครับตามประสบการณ์ที่ผมทำออกมานะครับฉะนั้นการทำงานอาจจะไม่เหมือนใครนะครับผมใช้การมิกเข้าหากันนะครับบางขั้นตอนผมอาจจะบอกไม่หมดนะครับบางขั้นตอนผมก็บอกนะครับสิ่งที่ผมบอกได้ผมก็บอกให้นะครับบางสิ่งผมไม่ได้บอกเพราะว่าผมอาจจะลืมนะครับยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมหลังจากที่เราอัดฝาสูบเสร็จนะครับเราก็ใส่เฟืองโซ่ราวลิ้นตัวหน้านะครับใส่เข้าไปพร้อมกับใส่โซ่ราวลิ้นเข้าไปนะครับขั้นตอนนี้เราต้องใส่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่แคมตัวซ้ายกับตัวขวานะครับที่เราจะใส่ตัวล็อกเกอร์อาร์มที่เป็นตัวตั้งวาล์วนะครับเราต้องใส่ตัวหมวกของตีนวาล์วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าตัวหมวกของตีนวาล์วให้ฟังนะครับเมื่อเราใส่เสร็จเราถึงจะใส่ตัวราวล่างของตัวประกับล็อกเผาเหลาลิ้นนะครับเนี่ยมันจะมาเป็นชุดเป็นราวเนี่ยราวล่างมันจะมาพร้อมกับล็อกเกอร์อาร์มที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เราก็จะเอาเผาเหลาลิ้นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับจะไม่เหมือนกันนะครับต้องระวังให้ดีนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับผมเล่าถึงตอนหมวกของตีนวาล์วนะครับซึ่งสมัยก่อนรถแรงๆเนี่ยจะไม่มีหมวกของตีนวาล์วไว้นะครับตัวหมวกของตีนวาล์วเนี่ยจะใส่พอดีกับตีนวาล์วเลยนะครับผมเข้าใจและก็คิดไปเองหรือว่าจะมโนนะครับเอาเป็นว่าเป็นความรู้ของผมเองนะครับผมตอนที่ทำเนี่ยล็อกเกอร์อาร์มหรือว่าตัวตั้งวาล์วนะครับมันจะไปตีกับปลายของตีนวาล์วนะครับเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยปลายของตีนวาล์วเนี่ยมันจะบานออกนะครับเวลาเราซ่อมแซมหรือเซอร์วิสเนี่ยปลายของตีนวาล์วเนี่ยมันจะดึงออกจากหลอดวาล์วไม่ได้นะครับเราจะต้องทำการเจียปลายของตีนวาล์วเพราะว่ามันบานออกไปมันถูกตีโดยล็อกเกอร์อาร์มที่เป็นกระเดื่องวาล์วนะครับกระเดื่องวาล์วมันตีไปตีไปถ้ารอบสูงๆมันยิ่งตีหนักนะครับถ้าวาล์วยิ่งห่างมันก็ยิ่งตีหนักเข้าไปอีกนะครับทำให้บานออกรถรุ่นใหม่ๆจะสังเกตได้นะครับเวลาผมรื้อวีโก้นะครับเครื่อง 2,500 เครื่อง 3,000 นะครับหรือว่าเครื่องเบนซินหรือว่าเครื่องดีเซลจะมีหมวกของตีนวาล์วไว้นะสังเกตดูดีนะครับรวมถึงรถ D-Max นะครับ CJK1 หรือว่า CJJ1 นะครับจะมีตัวหมวกของตีนวาล์วนะครับผมเข้าใจว่าคาดว่าน่าจะป้องกันไม่ให้ตีนวาล์วมันบานออกนะครับอย่างเก่งก็หมวกวาล์วอย่างเก่งก็หมวกตีนวาล์วบานออกนะครับอย่าจำสับสนนะครับยางหมวกวาล์วกับหมวกตีนวาล์วคนละอย่างกันนะครับหมวกของตีนวาล์วเนี่ยเป็นโลหะที่วางครอบลงไปนะครับเวลากระเดื่องวาล์วมันตีลงไปเนี่ยตัวของตีนวาล์วมันจะไม่บานออกที่จะบานออกก็คือหมวกตีนวาล์วมันบานออกงงไหมถ้างงก็ทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผมเป็นคนช่างสังเกตเวลาผมรื้อเครื่องเนี่ยผมจะดูวิวัฒนาการของเครื่องนะครับเพราะว่าผมทำเครื่องมานานนะครับยุคแรกๆที่ทำเนี่ยผมต้องใช้
หินเจียมือนะครับในการเจียรอบของปลายของปลายวาลก็คือปลายตีนวาลนะครับปลายตีนวาลมันจะบานออกบางคันเนี่ยถึงขั้นแบบคือวาลห่างมากๆเนี่ยมันจะตีแบบบานเลยคือเราดึงวาลออกจากหลอดวาลหรือออกจากฝาสูบเนี่ยทำได้ยากมากนะครับฉะนั้นรถรุ่นใหม่ๆมีการพัฒนาขึ้นมีระบบที่ดีขึ้นนะมีการแต่งเติมอะไรเสริมเข้ามาเยอะแยะนะครับฉะนั้นมนต์เสน่ห์ของเครื่องมันก็เป็นแบบนี้นะครับเวลาเราทำเครื่องหลายๆตัวแล้วเราก็มาเปรียบเทียบเครื่องสมัยก่อนกับสมัยใหม่มันเป็นมาอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็เอาประกับของเพาเหล่านี้มาใส่นะครับซึ่งจะมีน็อตที่ยาวมากนะครับมันจะขันยึดเข้าไปที่ฝาสูบด้วยนะครับขั้นตอนในการขันตัวประกับเผาเหล่าลิ้นนะครับต้องค่อยๆไล่ขันทีละตัวทีละตัวนะครับถ้าขันตัวใดตัวหนึ่งก่อนเนี่ยโอกาสที่เผาเหล่าลิ้นหักเนี่ยมีสูงนะครับเผาเหล่าลิ้นเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นเหล็กหล่อนะครับมันไม่ใช่เหล็กเหนียวฉะนั้นมันจะเปาะนะครับมีอาการหักได้ถ้าเราขันไม่เสมอกันนะครับผมหลังจากที่เราใส่หัวฉีดเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่แป๊บหัวฉีดนะครับตอนที่จะขันล็อกหัวฉีดนะเราอย่าเพิ่งขันให้แน่นนะครับให้เราใส่แป๊บหัวฉีดให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่าตรงที่แป๊บสวมเข้ามาเนี่ยมันจะมีซีนหัวฉีดนะครับมันจะมีซีนหัวฉีดอยู่2 อย่างนะซีนหัวฉีดใหญ่กับซีนหัวฉีดเล็กซีนหัวฉีดเล็กเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของแป๊บหัวฉีดนะครับซีนหัวฉีดใหญ่เนี่ยจะอยู่ข้างบนของฝาข้อเบานะครับฉะนั้นเวลาเราจะขันหัวฉีดให้แน่นเนี่ยเราต้องใส่แป๊บเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับใส่ให้มันตึงๆนะครับเราถึงจะไล่ขันหัวฉีดเข้าไปนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางของซีนเบ้าแป๊บหัวฉีดนะครับผมThank you.
ทำเครื่องมือพิเศษนะครับในการตั้งวาล์วสำหรับ D-MAX โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าตัวที่ตั้งวาล์วเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปนะครับซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือที่ลำบากนิดหนึ่งนะครับแล้วผมได้อินบ็อกซ์มาเร็วๆนี้ก็คือมี FC ถามมาว่าไปตั้งวาล์วนะจากอู่แถวบ้านนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวาล์วดังแล้วก็กลับไปให้อู่เดิมดูก็ปรากฏว่าน็อตตัวตั้งวาล์วเนี่ยหลุดลงมานะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นเครื่อง D-MAX นะเพราะว่าใช้ตัวตั้งวาล์วส่วน Vigo เนี่ยจะใช้ชิมวาล์วนะครับหลังจากที่เราตั้งวาล์วเสร็จเนี่ยเราต้องไล่ปวดน็อตที่เป็นตัวตั้งวาล์วนะครับเบอร์12เนี่ยให้แน่นทุกตัวนะครับเพราะว่ามันมี16ตัวบางครั้งตั้งไปเนี่ยอาจจะมึนงงกับตัวตั้งวาล์วเพราะมันเยอะเหลือเกินมันมีทั้ง16ตัวประกอบกับอาจจะอากาศร้อนหรืออาจจะง่วงนอนเงี้ยความผิดพลาดก็จะมีขึ้นนะครับฉะนั้นหลังจากตั้งวาล์วเสร็จเราต้องไล่ขันไล่กวดน็อตที่ตั้งวาล์วนะทั้ง16ตัวให้แน่นนะครับไม่งั้นเวลาติดเครื่องเนี่ยถ้ามันหลุดมาเนี่ยจะได้รับความเสียหายต่อเครื่องนะครับฉะนั้นผมก็บอกไว้ก่อนนะครับส่วนการตั้งวาล์วของผมเนี่ยผมใช้ 0.15 ฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์เกจมิลลิเมตรนะครับ 0.15 มิลลิเมตรนะครับผมตั้งในขณะเครื่องเย็นนะครับฉะนั้นน้ำหนักในการตั้งเนี่ยผมจะทำให้มันลื่นมากกว่าตอนที่มันเครื่องร้อนนะครับมันจะมีทั้งเครื่องร้อนกับเครื่องเย็นนะครับฉะนั้นเทคนิคในการตั้งวาล์วตอนเครื่องเย็นเนี่ยต้องมีขนาดฟิลเลอร์ที่มันหลวมขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องหลวมมากถึงขั้น 0.16 นะครับ 0.16 เดี๋ยวติดเครื่องตอนเช้าเนี่ยมันจะมีเสียงดังมากเกินไปนะครับThank you.
จากประกอบชิ้นส่วนต่างๆเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปนะครับแล้วตรวจดูความเรียบร้อยอีกทีก่อนที่เราจะสตาร์ทรถนะครับเมื่อสตาร์ทรถวอร์มเครื่องไว้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะนำรถออกไปลองวิ่งแล้วก็ดูในส่วนต่างๆนะครับเก็บรายละเอียดก่อนที่จะส่งมอบกับคุณลูกค้านะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่เนี่ย อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็กดSubscribe หรือว่ากดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับและรวมถึง FC แฟนคลับและน้องๆนักศึกษานะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม